สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะสาธิตการทําวงจรนะครับการสร้างวงจรด้วยตัวเองนะจากคราวที่แล้วเรารันระบบที่เป็น example ที่มีอยู่แล้วใน PSCAD เดี๋ยวนี้เราจะสร้างวงจร PSCAD เองนะครับแล้วก็ลองรันวงจรนี้ดูนะครับเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ PSCAD นะครับระบบที่ผมใช้เป็นตัวอย่างนะครับก็มีแหล่งจ่ายหนึ่งแหล่งจ่ายนะครับ230กิโลโวลต์นะครับต่อผ่านนะครับอิมพีแดนซ์ตัวหนึ่งก็เป็นตัวแทนของสายตัวนำนะครับจ่ายโหลดนะครับโหลดก็240เมกะวัตต์75เมกะวาต์นะครับก็จะใช้โปรแกรม PSCAD ในการวิเคราะห์ค่าตัวแปรกระแสแหล่งนั้นนะครับแต่ PSCAD นี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ในแบบของชั่วครู่นะครับชั่วขณะนะก็คือตัวลักษณะของ transient simulation นั้นค่าที่ได้จะอาจจะแตกต่างจากค่าจากการวิเคราะห์ในแบบ steady state นะครับที่เราคำนวณในโหลด flow ในอะไรพวกนี้นะครับก็มาลองสร้างวงจรแล้วก็สั่งให้โปรแกรมเนี่ยหาคำตอบให้ดูก่อนนะครับว่าเราจะทำออกมาแล้วเป็นลักษณะยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเปิดโปรแกรม PSCAD สร้าง new case แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ก่อนนะครับเลือกแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับจาก master source ตัวนี้นะครับมาดูโปรแกรม PSCAD นะครับงั้นเราเปิดโปรแกรม PSCAD แล้วเราเลือกรันนะครับเราก็จะได้หน้า PSCAD ตัวนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็ไปนะครับ new case นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วกด OK นะครับนี่นะครับอันนี้ผมทำไว้นะครับชื่อ test pscat 2 main pscat 2ตัวนี้อาจจะมีหน้าตาของ master main อยู่นะครับ master main ตัวนี้ master main ตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟล์ที่เราจะสร้างนะครับสองอันนะครับ master main ตัวนี้เราสามารถเลือกนะครับเอา source นะครับหรือแหล่งจ่ายจากmaster main source ตัวนี้นะครับเลือกจากด้านนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้นะ source ตัวนี้ก็ได้เข้าไปที่เดียวกันนะครับเรา double click เข้าทางนี้ก็ได้นะจะไปที่เดียวกันนะครับในที่นี้นะครับเราเลือกให้เลือกนะครับ ideal source ก็คือไม่มีความต้านทานภายในเลยนะเราจะใส่ที่หลังก็ได้นะครับเลือกมาก่อนนะในที่นี้เลือกแบบ ideal source ก็คือ R เท่ากับ0นะ internal resistance ไม่มีcopy จาก master main เนี่ยมาวางนะในหน้าที่เราใช้นะในโปรเจกต์เรานะตัวนี้นะครับก็ copy นะ control c control v ก็ได้นะ copy แล้วก็วางนะครับ page นะครับก็ได้แหล่งจ่ายมาวางแล้วนะครับถัดมานะครับ double click เข้าไปนะครับที่ตัวแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับจะขึ้นหน้าต่างปรับตั้งค่าขึ้นมาที่เป็นตัวคอนฟิกเขานะเราเข้าไปคอนฟิกนะคลิกนะครับตัวนี้นะครับ source 1 ideal นะเราจะให้เขาแสดงกราฟิกนะเป็นแบบ3เฟสหรือ1เฟสก็ได้อันนี้เป็นระบบ3เฟสอยู่แล้วนะครับเป็นระบบ3เฟสแต่ว่าชัวร์เป็น single line นะครับมาดูนะครับเราสามารถใส่ค่า RLC ได้นะครับไปที่ signal parametersignal parameter ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเรา config ข้อมูลได้นะปั๊บนะตัว signal parameter ให้เซตค่าตามนี้ครับ signal parameter นะ magnitude 230 IMS voltage ramp up เราเป็น0นะ frequency 50 Hz นะตรงนี้นะเป็น0คือเป็นช่วงเวลาที่จะให้แรงดันนะเพิ่มจาก0ไปจนถึง230เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ให้เขามีเลยนะเริ่มต้นเลยเปลี่ยนที่50เฮิร์ตซ์นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเป็น ideal source นะครับมาลองเข้ามาดูตัว monitoring นะ monitoring ชื่อนะเราจะใส่ไว้นะเราจะใส่ไว้ก็ได้นะครับ i เฟส a ก็เคเรนกับ i s a นะครับISD นะเผื่อเราอยากให้มันแสดง ISC นะครับแล้วก็ ISS ตามนี้เลยนะตามนี้ monitoring นะครับ
คแล้วเราได้แหล่งจ่ายแล้วนะครับแหล่งจ่ายเรียบร้อยครับทำดูก่อนนะครับก็ใช้การดูวิดีโอทำตามนี่เราก็กดหยุดได้นะกดหยุดแล้วเราไล่ทำก่อนคิดว่าน่าจะทำทันนะครับทีนี้วาง RLC นี้นะครับทำได้2แบบนะครับเลือกจากเมนูคอมโพเนนต์ก็ได้นะเอา RLC มาวางหรือเราเลือก copy จากหน้าต่าง passive element ได้นะเหมือนกันนะครับงั้นผมถ้าเรามาที่ master ตัวนี้นะครับ master ตัวนี้นะครับกลับมาที่ที่หน้าต่างเริ่มต้นเนี่ยเราเข้าไปที่ passive element ตัวนี้จะมี RLC ให้เราเลือก copy ไปเพจได้นะครับผมกลับมาที่ test pscap 2นี่ชื่ออันนี้หน้าต่างเรานะเราไปที่ component นี้ก็ได้นะครับ component นะจะมี bus มีค่า RLC มีอะไรเลือกมาวางนะครับในที่นี้นะครับเอา RLC และ bus มาวางนะครับเราเลือกลากอุปกรณ์มาวางถ้าเราต้องการหมุนให้กด R ลองทำดูนะครับผมเอา bus มาวางก่อน bus 1วางปั๊บต้องการหมุนก็กด R เลือกกด R นะได้แล้วนะครับแล้ว bus ผมได้ bus นี้แล้วบัสมาวางนะครับบัสนี้ไม่มีอะไรนะครับเราตั้งชื่อนะตั้งชื่อเป็นบัส1นะครับแล้วผมใส่ BSKV เป็น230ไว้ก็แล้วกันนะครับ BSKV โอเคนี่นะครับ Ctrl C Ctrl V ได้ครับ Ctrl C Ctrl Vบัส2นะเราเข้าไปตั้งเป็นบัส2ครับตรงนี้หน่อยนะครับบัสเรียบร้อยผมจะเอา R มาวางนะครับแล้วก็เอา L มาวางได้ละมาวางนะครับตรงนี้จะแล้วก็เลือกฟิกโหลดมาวางฟิกโหลดจากpassive element มาวางนะครับในที่นี้ผมไปที่ main ตรงนี้นะ master main แล้วผมไปที่ passive element ตรงนี้ครับ passive element fix load ตัวนี้ครับ copy page นะครับคลิกขวาก็ได้นะ copy page เรียบร้อยแล้วนะครับครับนี่คือ fix load ทีนี้ค่าที่เราจะใส่เรียบร้อยนะครับวางเรียบร้อยนะเรามี R LC มีแหล่งจ่ายเลยก็นี่จะเชื่อมถึงกันเราจะใส่ค่าก่อนนะครับใส่ค่านี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปใน R ใส่ค่า R ใส่ค่า L ได้นะครับโจทย์บอก5โอห์มใส่5โอห์มครับ L นี้15โอห์มนะครับ15โอห์มงั้น15โอห์มก็เราใส่เป็นเฮนรี่นะก็คือ XL ส่วน2พาย F นะครับ2พาย F ก็15หารด้วย2พาย F ได้ 0.0477 ใส่ค่านะเฮนรี่ 0.0477 เฮนรี่โอเคไปนะครับได้ละ R กับ L นะครับโหลดเป็นไงครับโหลดนี้240เมกะวัตต์75เมกะวัตต์3เฟสนะฮะเราใส่ต่อเฟสงั้นในนี้ก็ให้ใส่ต่อเฟสนะโหลดใส่ตามนี้นะครับ per เฟสนะครับ default เป็น100นะค่าเรา80 3เฟสเป็น200เป็น240พอดีนะครับ reactive power 75ก็25พอดีนะครับ voltage นะครับ230 kvหารรูท3นะเป็นลายไปลายจุดกลางใช่ไหมตัวนี้นะ RMS 1จุดได้132อันนี้ default มาถูกแล้วนะครับ DV DP by DV ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ P ต่อแรงดันอันนี้เป็น voltage dependent load นะหรือเป็นโหลดที่ขึ้นกับแรงดันคือขึ้นกับความถี่ไหมนะครับเราใส่เป็น0ไปนะครับไม่ต้องให้มันแปลตาม
ไม่ต้องให้โหลดเราแปดตามแรงดันหรือความถี่อะไรนะครับอันนี้ความถี่50เฮิร์ตซ์ลักษณะอันนี้คือโหลดฟิกเลยนะกดเทียวดูได้นะครับกดเทียวดูเราเห็นสมการนะครับdp by dv เห็นไหมคือตัวนี้ np dq by dv dq by df ตัวนี้นะอยู่มันจะมากดในสมการนี้นะก็คือค่าที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเวลารันไปแล้วแรงดันเปลี่ยนเนี่ย power จะเปลี่ยนตามแรงดันกับความถี่ตามสมการนี้นะใน pscast นะแต่เราไม่ต้องการเราใส่0เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น1เห็นไหมฮะตัวนี้ใส่0ตัวนี้ก็จะเป็น1ใส่0ตัวนี้ก็จะเป็น1ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าตามแรงดันหรือตามความถี่นะครับแล้วเวลาเรากรอกอะไรสงสัยเราก็กดเทลดูได้นะครับ display detail ก็ให้ display แล้วกันนะครับนะครับนี่คือโหลดตามนี้ก่อนก็พอนะครับมันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตั้งชื่อบัสเราทำเรียบร้อยที่เลือก Y mode จากเมนู component แล้วเชื่อมอุปกรณ์ตามวงจรนะครับ Y mode จากเมนู componentไปที่ Y mode ตัวนี้ครับกดคลิก Y mode นะครับแล้วเราก็สามารถลากนะครับจากเทอร์มินอลของ voltage source คลิกที่ปลายทางนะครับพอคลิกที่ปลายทางเรียบร้อยเนี่ยให้เรากด escape กด escape ก็จะออกมาปกติครับเรียก Y mode ใหม่นะครับจากบัสไปความต้านทานนะครับกด escape จากความต้านทานไปเมเตอร์เอ็กแดนนะครับกด escape นะครับมาบัตร2ครับจากบัตร2ไปโหลด escape นะครับตอนนี้วงจรคิดว่าสามารถวิเคราะห์ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับงั้นให้เราลองรันดูนะลองกดรันตอนแรกรันตอนนี้มันก็ไม่มีการแสดงผลอะไรเพราะว่าPSCAP เนี่ยเราต้องเลือกนะว่าจะดูผลอะไรบ้างถึงจะแสดงมาแล้วก็จะแสดงเป็นกราฟนะครับงั้นเรากดรันในกรณีนี้เขาก็จะเตือนนะว่ามันไม่มีอะไรให้พลอตเพราะเรายังไม่ได้สั่งให้พลอตนะครับจะรันไหมเราก็ลองรันดูเพื่อดูเออร์เลอร์เฉยๆนะโอเคนะครับงั้นมาที่มูลนะครับรันปั๊บเราก็จะออกตรวจสอบดูนะครับก็ถามว่าจะproceed with the simulation ไหมนะแต่ว่าไม่มี not be able to plot any result นะเพราะเราไม่ได้ใส่ก็กดโอเคไปนะครับก็ไม่มี error นะครับก็เรียบร้อยดีนะครับผลลัพธ์ก็เรียบร้อยดีทีนี้เราจะมาวางอุปกรณ์วัดละใครทำถึงตรงนี้นะครับอาจจะ pause ไว้ก่อนนะครับแล้วทำมาให้ถึงก่อนนะแล้วก็ลองรันดูว่าไม่มี error นะครับไม่มี error แสดงก่อนนะครับถ้าเรียบร้อยถึงตรงนี้แล้วนะมาลองวางอุปกรณ์วัดนะครับมีมิเตอร์ output channel แล้วก็ data level นะครับไปที่มิเตอร์นะไปที่ component นะครับเอามิเตอร์เรามีมิเตอร์ตัวนี้นะอันนี้คือมิเตอร์มัลติมิเตอร์เรามีโวลต์มีแอมป์ก็ได้นะครับแต่เราเลือกมัลติมิเตอร์นี้นะครับผมจะมัลติมิเตอร์วาง sending กับ receiving นะครับแล้วก็ตัวที่จะเอาสัญญาณจากมิเตอร์มาพลอตนะครับก็คือตัว data label ตัวนี้ครับ data label แล้วก็ output channel คืออันนี้ตัวนี้นะครับอันนี้มัลติมิเตอร์ data label แล้วก็ output channel นะครับเราแทรกมัลติมิเตอร์เข้าไปก่อนนะลบก่อนนะครับแล้วผมเอามิเตอร์มาวางเอามิเตอร์มาวางตรงนี้มาผมจะมีมิเตอร์หัวท้ายละนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวค่อยเรียกมาใหม่นะครับลบไปก่อน delete แล้วก็กดตัวนี้ปั๊บ accent ครับaccentนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่มิเตอร์เรียบร้อยนะครับเราต้องเซตมิเตอร์นะครับให้มันสอดคล้องเพื่อเอาชื่อสัญญาณไปใช้นะตอนเราวาง data label กับ output channel นะอันนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในมิเตอร์นะครับจะมี config กับ signal name นะครับที่ตัวสำคัญนะครับตัวอื่นไปลองเล่นดูดับเบิ
ันคลิกเข้าไปนะครับ config จะวัดแรงดันไหมวัดนะครับจะวัดกระแสไหมโอเคนะครับ vective power งั้นเรากดไปก่อนให้เขาดึงสัญญาณมาก่อนนะตอนนี้เอาเป็น yes analog นะ IMS yes นะครับ phase angle วัดไหมวัดเป็นดีกี่เท่านั้นก็คงจะโอเคนะตอนนี้แก้เป็น50 Hz นะครับ50 Hz base MVA ก็คือมันก็มิเตอร์ตัวนี้แสดงค่ามาแล้วก็ตามนั้นเลยเช่นมันโชว์5ถ้าแรงโชว์แรงดันเลข5ก็คือ5 kV ก็คือตามนี้เราก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับเป็นตามค่าเลยแล้วก็มาดู signal name นะครับ instantaneous current กระแสในแต่ละชั่วขณะกระแสด้านส่งแรงดันด้านส่ง P ด้านส่ง Q ด้านส่งนะครับแรงดัน VS RMS แรงดัน RMS RMS current I S RMS นะครับ phase angle delta S del S ก็โอเคนะครับฝั่งขารับนะครับทำเหมือนกันนะครับปกตินะครับเมื่อกี้มี animate display นะครับก็เลือก yes แล้วกันนะครับแล้วก็ชื่อมิเตอร์ด้าน sending ms แล้วแต่จะตั้งได้นะครับอันนี้ถัดมานะครับตัวนี้มิเตอร์ด้าน receiving นะครับตัวนี้ผมวัดนะครับเหมือนกันนะครับเข้าไป config มิเตอร์ให้เรียบร้อยก็จะยุ่งนิดนึงนะครับสำหรับPSCAD นะครับค่อยๆทำไปอีกีนะครับนี้เป็น50เสร็จแล้วก็ signal name นะครับ IR VR PR receiving QR PR RMSIRRS ต้องระวังชื่อซ้ำนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเดลต้าR นะครับงั้นเราตั้งให้มันชัดแล้วเวลาเราดูเราจะได้รู้ด้วยนะด้าน receiving นั่นอะไรเงี้ยค่า IMS หรือค่า instantaneous โอเคอันนี้มิเตอร์เรียบร้อยแล้วมิเตอร์ก็เรียบร้อยนะครับในการที่เราจะรันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างใดๆนะครับเราคลิกขวาพื้นที่ว่างตรงนี้ project settingอันนี้คือ duration ที่จะใช้รันระยะเวลารันนะครับรันแค่ครึ่งวินาทีนะครับแล้วก็แต่ละจุดในการคำนวณนะ solution time step ก็ทุกๆ50 micro second นะครับแล้วก็ plot step ก็คือ250 micro second นี้นะครับเราสามารถแก้ค่านี้ได้นะครับตอนรันนะครับตรงนี้คือ time setting จะให้เขารันยาวมาเป็น2วินาทีก็ได้นะครับตามวิธีแล้วแต่คาดเราจะเซตได้ครับอันนี้การเซตตรงนี้ก็เดี๋ยวเรา default ไว้ก่อนนะครับ default ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราอยากลองเล่นอะไรก็เดี๋ยวทีหลังนะครับลองได้อ่ะทีนี้จะมาวาง output channel กับ data label กันนะครับให้มันสอดคล้องกับมิเตอร์นะมิเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็ต้องตั้งชื่อให้มันสอดตั้งชื่อสัญญาณตามชื่อที่ตั้งไว้กับมัลติมิเตอร์นะเราอยากวัดกระแสด้านส่งกระแสด้านรับอะไรก็ได้นะก็จะต้องเอาสัญญาณมานะ data ที่เป็น signal name มาก่อนนะครับแล้วก็ output channel ตัวนี้ครับออกมาสัญญาณนี้ส่งเข้ามานะครับก็ลากสายนะครับจากนี่มานี้เหมือนกันกด escapeตั้งชื่อ output channel signal name นะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปใน signal name ตัวนี้นะผมตั้งชื่อว่าฟูดประวัติกระแส IS นะกระแส IS สัญญาณนี้คือกระแส IS นะกระแส IS ก็คือกระแส IS ในมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับ instantaneous current ใช่ไหมครับตัวนี้นะ signal name IS instantaneous current IS IS ถูกส่งมาที่channel นี้นะครับยานวัดนี้ผมดับเบิลคลิกเข้าไปที่ output channel นะครับผมตั้งชื่อ i
S ตามนะครับ Good use signal name as title yes นะครับ data อันนี้ default ไปก่อนนะครับไม่มีอะไร default นะครับตรงนี้ default หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาลองปรับตั้งกันทีหลังนะสำหรับคนที่สนใจเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราจะวางรูปกราฟนะครับก็ไปที่นะครับคลิกขวาที่ Output Channel คลิกขวาตัวนี้คลิกขวาที่ Output Channel คลิกขวาตัวนี้นะคลิกขวานะครับแล้วไปที่กราฟมิเตอร์คอนโทรลนะคลิกขวากราฟมิเตอร์คอนโทรลแล้วก็ไป Add Overlay Graph with Signalคลิกขวา Graph Meter Control Add Overlay Graph with Signal แล้วเราก็วางนะกราฟในตำแหน่งที่คิดว่าจะเหมาะสมสวยงามยังไงตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วางนะเราแบบเบิ้ลคลิกที่ตัวกราฟนี้เราปรับตั้งแกนได้นะแกน X แกน Y อย่างเงี้ยแกน X ก็เดี๋ยวจะมีให้ออโต้ได้นะครับเอาตาม default ก่อนนะลองรันดูก่อนนะว่ามันเรียบร้อยดีไหมนะตาม default ก่อนตามนี้นะครับลองรันดูนะครับว่าเราใส่ค่าแล้วมันรันแล้วโอเคไหมนะไปที่ home นะครับแล้วก็รันนะคราวนี้เราเห็นกันผลลัพธ์ของกระแสเห็นไหมกระแส IS กระแสนี้ออกมาเป็นรูปกราฟ3เฟสนะ3เฟสซูมดูได้นะครับใช้เมาส์คลิกขยายอย่างนี้นะขยายข้างในซูมดูได้นะกระแส ABC นะครับ ABC อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการแต่ว่าลองใช้จะได้คุ้นเคยก่อนนะครับอันนี้ครับถัดมานะครับสิ่งที่จะให้ทำต่อเองนะครับให้เราวาง channel IS VS PS QS ออกมาเนี่ยนะครับก็จะได้หน้าตาอันนี้นะแล้วก็ทางด้าน output ด้วยนะครับลองดูนะเราอยากรู้สัญญาณตัวไหนแล้วก็ลองปรับตั้งแกนดูนะครับลองเข้าไป setting ตัวกราฟดูนะครับแกนกราฟแกนเองนี้ทำออโต้แผนได้นะครับแล้วก็อาจจะทดลองคลิกขวานะ project setting นะลองดูนะ solution step กับการ plot นะเราจะรันนานแค่ไหนจะ plot ยังไงนะทดลองเลือกแล้วก็ plot ได้ตามเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนะอันนี้นะให้เราทำนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมก็มีตัวอย่างที่ทำไว้ลักษณะนี้นะก็หลั่นนะถ้าหลั่นก็ได้ตามนี้นะครับผมวางค่า IS VS PS QS นะครับทางด้านสุดเลยนะครับลองทำด้านนี้ด้วยนะเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ทำมาสุดนะครับเราลั่นวงจรที่สร้างนี้ให้เรียบร้อยว่าลั่นได้นะแล้วตอนส่งเป็น assignment น่ะนะครับก็ให้เปลี่ยนค่าความต้านทาน5โอห์มเนี่ยเป็น 5.xx xx คือรหัสประจำตัวนักศึกษา2หลักสุดท้ายครับส่วนกำลังไฟฟ้าที่โหลดนะครับ240เมกะวัตต์หารแล้วได้80เนี่ยนะก็เปลี่ยนเป็น 2xx เมกะวัตต์นะครับ75เมกะวัตต์ก็เปลี่ยนเป็น 1xx เมกะวัตต์นะครับแล้วค่อยๆหาร3มากองนะก็รันนะครับเสร็จแล้วให้แสดงผลกราฟนะครับตัวแปรนี้นะครับอย่างน้อย4ตัวแปรนะเรามีตัวแปรด้านรับด้านส่งเยอะแยะเลยนะครับแสดงเลือกมาแสดงดูนะครับมันไม่ควรซ้ำกันนะครับแต่ละคนไม่ควรซ้ำกันเป๊ะๆอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะทดลองทำดูนะครับเสร็จแล้วนะครับให้วางสติ๊กเกอร์โน้ตนะครับเขียนชื่อรหัสประจำตัวแล้วก็สั่งเป็น PDF นะครับตรงนี้เราเคยทำแล้วใช่ไหมครับเราก็วางสติ๊กเกอร์โน้ตแล้วก็วางใส่ PDF ออกมาครับโอเคก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะครับนี่ก็จะเป็น assignment อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ส่งนะครับมาในช่องทางที่ TA กำหนดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ